วาเลนไทน์ปีนี้เช็คดวงความรักเจชนาทิพย์2019พร้อมย้อนหลังรักช้ำๆของเขายินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับวันนี้วันวาเลนไทน์ไอ้ผมไอ้ลูกจอมแฉตาม Channel ความลับฟุตบอลไทยแม่งไม่รู้จะแฉอะไรล่ะครับเพราะเป็นวันแห่งความรักวันนี้เลยมาเช็คดวงความรักชนาทิพย์กันดีกว่าครับจะได้อินตามกระแสกันบ้างแต่จะเป็นอย่างไรนั้นจะบวกหรือลบจะดีหรือร้ายนั้นคงต้องลุ้นกันล่ะครับวันนี้ผมขอสวมถุงยางของวิญญาณถุงยางวิญญาณหมอดูใจกล้าฟันธงฟันแหลกเรื่องความรักของพ่อเจชนาทิพย์กันหน่อยนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมเอาวันเกิดเจ้าเจชนาทิพย์ไปเปิดหนังสือตำราวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศแล้วนะครับมีคำทำนายออกมาดังนี้ครับพ่อระยะนี้จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเข้าสังคมคุณอาจจะรู้สึกถึงความรักและความต้องการปกป้องคนที่ห่วงใยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งเสริมทางด้านความรักระหว่างเพศตรงข้ามถ้าคุณยังไม่มีคนรักอย่างจริงจังคุณก็จะพบมันและคำวิวาอาจจะดังในช่วงนี้ก็เป็นได้แม่คำทำนายช่างให้กำลังใจเจ้าเจนจริงครับแต่มีข้อมูลเรื่องดวงความรักของเจอีกเรื่องนึงครับที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าไอ้คนวันนี้นะครับถ้าไม่แต่งงานในช่วงอายุ22ถึง26ก็ต้องรออีกช่วงนึงก็คืออายุ31ถึง36ปีนู่นเลยครับค่อนข้างจะตรงกับอาชีพนักฟุตบอลนะครับพ่อๆเพราะอายุ31ถึง36ปีชนาธิปคงกำลังคิดถึงเรื่องเลือกเล่นบอลแล้วล่ะครับไปมีชีวิตสบายๆปั้นลูกดีกว่าครับเลิกยิงประตูฟุตบอลไปเน้นยิงประตูอื่นดีกว่าครับถือว่าตรงกับข้อนี้พ่อพูดถึงดวงความรักอันสวยงามของเจในปีนี้แล้วช่างต่างจากปีที่แล้วนะครับพ่อที่วันวาเลนไทน์เจ้าเจแม่งโพสต์โคตรดราม่าผมอ่านแล้วยังน้ำตาไหลเลยครับโดยโพสต์เป็นภาษาอังกฤษว่า Sometimes it's hard to understand that some people can stay you hard but not in your life แม่งถ้าไม่เปิดดิกงงแน่นอนครับยิ่งโง่ภาษาอังกฤษอยู่เจชนาทิพย์กล่าวไว้ว่านะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือบางครั้งความรักก็ยากที่จะเข้าใจแม้คนคนนั้นจะอยู่ในใจแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงไม่รู้คิดเองหรือก๊อปมานะครับแต่ว่าไพเราะจริงครับแต่ถ้าย้อนกลับไปวาเลนไทน์เมื่อ2ปีก่อนนะครับก็คือปี2017เจ้าเจมีความรักที่หวานชื่นอยู่เลยครับมีการมอบดอกไม้ให้น้องเมย์ครับพร้อมมอบแหวนมั่นด้วยไม่รู้ว่าเมย์เอาแหวนไปเข้าโรงรับจำนำแล้วหรือยังครับเพราะว่าตั้ง2ปีแล้วมาถึงเรื่องสุดท้ายของเจนะครับเนื้อคู่ของเจในอนาคตจะเป็นคนอย่างไรพอหลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมครับตำรากล่าวไว้ว่าชนาธิปถ้าได้เนื้อคู่ก็จะได้เมียก็จริงว่าที่มักมีความบอบช้ำหรือพบรักมาแล้วหรือเป็นคนที่เคยมีแฟนมาแล้วและมีนิสัยอ่อนหวานนิ่มนวลผิวพรรณต้องไม่ขาวจนเวอร์และดำจนเป็นตับเป็ดยิ่งผิวดำแดงยิ่งเปรี้ยวไม่ใช่แม่งตำราเขียนอะไรของมึงเนี่ยเข็ดฟันถูกอกถูกใจเป็นพิเศษรูปร่างไม่สำคัญแต่จุดเด่นมีขี้แมงวันหรือไฝปานเด่นชัดบริเวณลำคอหรือใบหน้าอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าไม่เกิน5ปีรูปลักษณ์เนื้อคู่สมพงศ์โดยมากแล้วจะเป็นคนวังคันโอ้โหลงรายละเอียดสุดยอดตำราหมอดูลงรายละเอียดชัดเจนจริงๆครับดูก็รู้เลยนะครับว่ามั่วชิบหายใครอยากเชื่อก็เชื่อเลยนะครับส่วนผมคิดว่ารับชมไว้ขำๆดีกว่าครับต้อนรับวันวาเลนไทน์นี้คืนนี้พ่อๆได้สนุกกันทุกคนแน่นอนละครับยินดีด้วยครับพ่อๆ เป็นยังไงกันบ้างนะครับความรับในวันนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ